ระทิงดูสมชื่อสเปนเชือดอังกฤษผงาดซิลแชมป์ยูโร2024กีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 3:58 น.การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024นัดชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างกระทิงดุสเปนดีกรีแชมป์3สมัยดวลกับสิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์เก่าจากหนที่แล้วเตะกันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินเส้นทางที่ผ่านมาสเปนเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะทั้งหมดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0 ชนะแอลเบเนีย 1-0 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะจอร์เจีย 4-1 รอบก่อนรองชนะเลิศเสมอเยอรมนี 1-1หลังต่อเวลาชนะ 2-1 และรอบรองชนะเลิศชนะฝรั่งเศส 2-1 ส่วนอังกฤษเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะเซอร์เบีย 1-0 เสมอเดนมาร์ก 1-1เซมอสโลวีเนีย 0-0 รอบ16ทีมสุดท้ายเซมอสโลวาเกีย 1-1 หลังต่อเวลาชนะ 2-1 รอบก่อนรองชนะเลิศเซมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 หลังต่อเวลาเสมอ 1-1 ชนะจุดโทษ 5-3 และรอบรองชนะเลิศชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 คู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด27ครั้งสเปนชนะ10นัดเสมอกัน4นัดอังกฤษชนะ13นัดผลล่าสุดเจอกันในยูฟ่าเนชั่นลีก2018-19อังกฤษแพ้คาบ้าน 1-2 และสเปนแพ้ในบ้าน 2-3 ส่วนเกมนี้11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมสเปนประกอบด้วยอูไนซิมอนดานี่กาบาฮาโรแบงเลนอกมองอายาเมริกลาปอบมักกูกูเรียโรตรีฟาเบียนรุยลามินยามานดานี่โอโมนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าด้านอังกฤษประกอบด้วยจอร์แดนพิกฟอร์ดมาร์กเกฮีจอห์นสโตนไควอล์กเกอร์ลุคชอเดคลานไรส์คอบบี้เมนูบูคาโยซากาจูดเบนลิงแฮมฟิลโฟเดนแฮร์รี่เคนเริ่มเกม10นาทีแรกเป็นทางสเปนที่ครองบอลได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังไม่มีจังหวะเข้าทำที่ใกล้เคียงจะเปลี่ยนเป็นประตูผ่าน20นาทียังคงเป็นสเปนที่ครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสทำเกมขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษของอังกฤษในขณะที่อังกฤษก็รอทำเกมสวนกลับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะได้ลุ้นประตูที่จะแจ้งนาทีที่34สเปนได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมแต่มาร์กเกฮีแนวรับของอังกฤษยังคงสกัดบอลออกไปได้สเปนยังคงบุกหนักแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอในขณะที่อังกฤษเองก็มีจังหวะได้สวนกลับบ้างแต่ก็เกมรุกก็ยังไม่เฉียบคมเช่นกันสเปนมีจังหวะได้ลุ้นจากอัลบาโรโมราต้าที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่กองหลังของอังกฤษยังคงช่วยกันสกัดเอาไว้ได้ทำให้แข้งสเปนไม่มีโอกาสได้ยิงอังกฤษมีโอกาสได้ลุ้นเช่นกันจูดเบนลิงแฮมฉกบอลก่อนบุกขึ้นไปทางฝั่งซ้ายและจ่ายบอลตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนได้ซัดแต่ยังไปติดโรตรีในจังหวะสุดท้ายช่วงท้ายเกมอังกฤษได้ฟรีคิกแถวแถวกรอบเขตโทษบอลผ่านมาถึงฟิลโฟเดนแต่บอลโดนไม่เต็มเท้าทำให้อูไนซิมอนผู้รักษาประตูของสเปนยังรับไว้ได้จบ45นาทีแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0-0เริ่มครึ่งหลังมาเพียง2นาทีสเปนทำเกมขึ้นมาจากฝั่งขวาลามินยามานเลี้ยงตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจ่ายให้กับนิโกวินเลียมที่วิ่งเข้ามามาแบบโล่งๆได้ซัดเข้าประตูไปพาสเปนออกนำ 1-0 นาทีที่48สเปนยังทำเกมต่อเนื่องและเกือบได้บวกสกอร์เพิ่มแต่ดานี่โอโม่ยิงเฉียดออกเสาไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่55
สเปนได้ลุ้นประตูออกนำอีกครั้งอัลบาโรโมราต้าได้ยิงผ่านตัวจอแดนพิกฟอร์ดบอลผ่านหน้าปากประตูก่อนที่จะเป็นจอห์นสโตนเตะเคลียร์ทิ้งไปอังกฤษมีโอกาสได้ลุ้นบ้างในนาทีที่63จากลูกยิงด้วยเท้าซ้ายของจูดเบลลิงแฮมแต่บอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่66ทีมกระทิงดุเกือบบวกสกอร์เพิ่มลามินยามานได้โอกาสซัดบ้างแต่จอแดนพิกฟอร์ดพุ่งปัดออกไปได้สำเร็จนาทีที่73เป็นทางอังกฤษแฟนบอลอังกฤษได้เฮลั่นสนามจากการประสานงานของบูคาโยซาก้าเปิดบอลต่อไปให้จูดเบลลิงแฮมก่อนผ่านบอลไปให้กับโคพาวเมอร์ได้ซัดด้วยซ้ายจากบริเวณกรอบเขตโทษบอลพุ่งเลียดตรงเข้าประตูไปพาอังกฤษตามตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 หลังถูกตีเสมอแม้เกมของสเปนจะดูช็อตไปแต่พวกเขาก็ยังพยายามหาช่องเพื่อทำประตูเพิ่มโดยมีจังหวะได้ลุ้นจากลูกยิงของลามินยามานแต่บอลไปตรงตัวของพิกฟอร์ดเซฟไว้ได้อีกครั้งนาทีที่86ความพยายามทำประตูครึ่งนำของสเปนมาสำเร็จจากจังหวะมาร์กูกูเรียเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นมิเคลโอยาซาบาลแทรกตัวเข้ามาจิ้มบอลเข้าๆประตูพาสเปนออกนำอีกครั้ง 2-1 หลังตามหลังอีกครั้งอังกฤษก็มีโอกาสได้ประตูตีเสมอเดคลานไรซ์ได้มงแต่อูไนซิมอนปัดไว้บอลมาเข้าทางไอแวนโทนี่ได้ยิงแต่ข้ามคานออกไปช่วงท้ายเกมอังกฤษพยายามโหมทวงประตูตีเสมอแต่สุดท้ายทำไม่ได้ก่อนจบ90นาทีเป็นสเปนที่เฉือนเอาชนะอังกฤษไป 2-1 พร้อมคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024และเป็นสมัยที่4ของทัพกระทิงดุอีกด้วย ทักษิณตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18:40 น.ทักษิณตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ขณะอยู่บนเวทีปราศัยบอกประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทวันที่14กรกฎาคม67นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงกรณีมือปืนพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ขณะอยู่บนเวทีปราศัยที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียว่า I am shocked to learn about the assassination attempt on President Trump. I condemn all kind of political violence. My deepest condolence to the families of those who died and injured. Stay safe, Donald.นันทนาขอบคุณหลังมีชื่อถูกหนุนนั่งประธานวุฒิสภาจ่อแถลงมติที่ประชุมสว.พันใหม่พรุ่งนี้การเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18:04 น.นันทนาขอบคุณหลังมีชื่อถูกหนุนนั่งประธานวุฒิสภาจ่อแถลงมติที่ประชุมสว.พันใหม่พรุ่งนี้ยันข้อสรุปตรงกันฟื้นฟูภาพลักษณ์สว.เป็นความหวังประชาชนวันที่14กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.แกนนำกลุ่มสว.พันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สว.กลุ่มอิสระนัดเตรียมพร้อมหารือถึงการเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้วันที่15กรกฎาคมรวมถึงการพิจารณาส่งบุคคลเพื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่าโดยทางกลุ่มได้หารือและมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วโดยจะขอแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ซึ่งเป็นข้อสรุปตรงกันคือจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสว.ให้ดีขึ้นและเป็นสว.ที่เป็นความหวังของประชาชนเมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อชิงตำแหน่งประมุขของสภาสูงนางสาวนันทนากล่าวว่า
เป็นการมองจากกลุ่มอื่นๆซึ่งตนขอขอบคุณที่สนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มของสว.พันธุ์ใหม่มีข้อสรุปเป็นข้อยุติแล้วเมื่อถามว่าประเด็นการชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาถูกมองว่าเป็นภาพของความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นนางสาวนันทนากล่าวว่าไม่มีปมขัดแย้งอะไรและการทำหน้าที่ประมุขของวุฒิสภาคือการควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพบรรลุเป้าหมายอีกทั้งไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องอำนาจแต่คือการทำหน้าที่ไม่ใช่การขัดแย้ง